ไปดูต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับแล้วก็เป็นภาพที่แบบแหมน่ารักแล้วก็ปนเศร้านะครับเพราะว่าชาวเกาหลีใต้เนี่ยอำลาแพนด้ายักษ์กลับจีนนะฮะที่ผ่านมาในอดีตเราก็เคยมีแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์หายากแล้วทุกวันนี้นะฮะจีนก็ส่งมากระชับความสัมพันธ์ช่วงๆหลินหุ่ยหลินปิงจำกันได้ไหมฮะตอนนั้นก็โอ้โหคนไทยก็คือฮาแฟนคลับกันใช่ถึงขั้นมีไลฟ์มีอะไรกันยาวเลยนะฮะคราวนี้เองเนี่ยเป็นประเทศเกาหลีใต้ฟ้าฝนตกมาอำลาทั้งน้ำตาเลยต่อเจ้าฟูปังแพนด้ายักษ์เพศเมียขณะที่รถบรรทุกเนี่ยเดินทางออกจากสวนสัตว์เอเวอร์แลนด์ในเมืองโยงอินเพื่อส่งตัวกลับจีนเมื่อวานนี้เจ้าฟูเปาเนี่ยนับเป็นแพนด้ายักษ์ตัวแรกที่เกิดในเกาหลีใต้ด้วยนะครับในสวนสัตว์แห่งนี้เมื่อปี63บรรดาแฟนคลับเนี่ยได้เห็นมันครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งผู้มาเยี่ยมชมเนี่ยอำลามันจำนวนหลายพันคนเลยเข้าคิวกันตั้งแต่เช้าตรู่ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นนะฮะซึ่งหลายคนบอกว่าพวกเขาจะคิดถึงมันหลังจากที่จากไปแล้ว